ดยผ่านตรงนี้นะครับดอกลำโพงอยู่ด้านหลังเก่งนะครับโอ้ซับเบสเราก็อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปลองติดตั้งแล้วก็จะเก็บสายนะครับแล้วก็ทดลองเสียงครับออกมาแบบไหนนะครับผมติดตามได้เลยครับผมกับบีครับผมเจ้าของช่อง YouTube เซียร์ไดซิ่งเบนซินเจ้าของเพจเซียร์ไดซิ่งเบนซินขายอุปกรณ์แต่งรถยนต์นะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาย้ายพวกนี่ครับพวกสายลำโพงครับเดินไปข้างหน้าครับตรงเบาะฝั่งคนขับแล้วก็ย้ายตัว power ไปอยู่ด้านข้างล่างนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับผมย้ายตรงนี่ครับเป็นข้างเบาะข้างหลังคุณนั่งนะครับฝั่งขวานะครับนี่ตรงดูตรงนี้นะครับกี่เซียนะครับนี่ครับจากเบาะตรงนี้นะครับเราจะมีดันเปิดขึ้นตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้นี่ครับหลอดประมาณนี้ใต้ท้องรูแบบนี้นะครับข้างนี้นะครับจะวางตรงนี้เราจะแกะออกมาอย่างนี้นะครับพวกสายพวกอะไรเราจะร้อยตามช่องนี้ power เราจะมาอยู่ใต้ตรงนี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราไปร้อยสายดูครับตามนี้นี่ครับเป็นตรงจุดใต้เบาะคนนั่งฝั่งขวานะครับผมนี่เราจะติดตั้ง power sub brake นะครับผมเราต้องโดนสายกาวก่อนนะครับนี่ครับกับโครงรถแต่ผมจะเดินจากตรงนี้เดินมาถึงนี้อยู่ใต้เบาะนี้ครับสายไฟนี้นะครับผมโดนสายกาวนะครับผมโครงรถนะครับเติมแบบนี้นะครับนี่ครับสายข้างล่างนี้กระจกโพตรงนี้นะครับนี่นะครับผมเราจะเดินสายสัญญาณนะครับของ power sub brake นะครับเดินมาแล้วนะครับมันก็จะมาโผล่แบบนี้นะครับใต้เบาะตรงนี้ให้เดินมาเลยเราก็จะเก็บสายนะครับผมเราไปเดินสายไฟต่อนะครับผมนะครับผมเดินสายไฟเพิ่มนะครับจากเดิมนี้มีเฉพาะเสียงกลางแล้วก็เป็น power sub brake ครับนี่ครับผมก็จะเดินทะลุผ่านช่องตรงนี้นะครับเดินไฟแบตเข้าตรง power sub brake นะครับนี่นะครับสายไฟมาโผล่ตรงนี้แล้วนะครับผมก็จะเดินเลาะเดินเข้าไปข้างในนี้นะครับเพื่อไปทะลุฝั่งด้านโน้นนะครับนี่ครับสายไฟนะครับนี่นะครับติดตามรับชมได้เลยครับพอสายไฟมาโผล่ด้านนี้แล้วเราก็ดึงมาก่อนนะครับแล้วเราก็เก็บสายอีกทีนึงจะประมาณนี้ครับผมก็จะเดินเลาะมาที่เดิมเดินมาตามรอยเดินของเขาเราก็เก็บสายเขาตรงนี้เพื่อมาโผล่ตรงนี้นะครับอันนะครับผมก็จะเดินสายสวิตช์ปิดเปิดนะครับผมก็คือสายปิดเปิดที่ผมต่อมาจากที่ปุ่มที่ปิดเปิดนะครับผมเช่นหนึ่งเพื่อมาเข้า power ตรงเสียงกลางหลังจากนั้นผมก็มาต่อเพิ่มเข้าไปตรง power sub brake นะครับเส้นนี้นะครับก็จะเดินสายทะลุไปฝั่งนู้นนะครับแต่สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมค่อยมาเก็บสายอีกทีนะครับเพื่อความสวยงามของแต่ละคนนะครับอันนี้เป็นรีวิวการเดินสายคร่าวๆเฉยๆนะครับผมไม่ได้เก่งนะครับแต่ก็พอทำได้นะครับให้ลูกค้าดูมาทำยังไงไปยังไงมายังไงบ้างนะครับนี่มาทะลุตรงนี้นะครับแต่สุดท้ายก่อนที่เราจะทดลองเสียงเราก็เก็บสายอีกทีนึงนะครับนี่ครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดสายนะครับเพื่อโผล่ตรงไปฝั่งด้านนู้นหลังจากที่เดินมาทะลุตรงนี้เรียบร้อยโผล่ตรงนี้นะครับเราก็จะมาไล่เก็บสายกันนะครับผมนี่ครับการเดินพวกสายนะครับมีสายไฟมีสายสัญญาณแล้วก็สายสวิตช์ปิดเปิดนะครับผมสำหรับ
าวเวอร์ซับเบสนะครับผมครับเราก็จะเดินสายสัญญาณหรือว่าสายลำโพงนะครับผมมาจากตรงตู้ซับเบสด้านหลังนะครับมาทะลุตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่ครับโดยผ่านตรงนี้ครับดอกลำโพงอยู่ด้านหลังเก่งนะครับซับเบสเราก็อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปลองติดตั้งแล้วก็จะเก็บสายนะครับแล้วก็ทดลองเสียงครับออกมาแบบไหนนะครับผมติดตามได้เลยครับผมหลังจากที่เราเดินสายหมดเป็นคลิปรีวิวคร่าวๆนะครับผมจะมาโผล่ใต้บอกคนขับนี้ครับเราก็จะมาติดตั้งนี่ครับตรง power subbase นะครับผมแล้วก็จะจูนเสียงเสียงนี้ผมมีปรับไว้แล้วตั้งแต่ก่อนคลิปที่แล้วนะครับผมแล้วก็มีลูกค้าใจดีนะครับผมแนะนำการปรับเพิ่มเติมนะครับผมจะลองทำตามวิธีนะครับผมอันนี้เป็นการรีวิวเฉยๆนะครับผมไม่ได้ช่างที่เป็นชำนาญการหรือว่าเก่งเฉยๆนะครับผมแต่ว่าก็ลองทำได้หรือพอทำได้นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมหลังจากที่เราติดตั้งตัวสับเบสเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ฝั่งใต้เบาะฝั่งคนขับนะครับทดลองเสียงนะครับผมหลังจากที่เดินสายแล้วก็ติดตั้งนะครับผมจะเป็นการฟังเสียงทดสอบเบสนะครับที่อยู่ในห้องโดยสารรถเก๋งนะครับผมอาจจากกล้องมือถือนะครับนี่นะครับผมวางไว้ใต้คนนั่งแบบนี้เลยนะครับก็เป็นการทดลองเสียงนะครับผมนี่ครับผมเดินสายไฟเดินสายคอนโทรลแล้วก็สายสัญญาณนะครับผมนี่ครับเอาวางไว้ใต้ตรงบอกคนขับนะครับผมตามคลิปที่ทำเป็นรีวิวให้ดูนะครับผมนี่นะครับจะมีโอกาสนะครับผมจะทำคลิปรีวิวดอกซับเบสพร้อมเปิดแล้วก็อัดเสียงนะครับผมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ต้องรอจังหวะอีกนิดหนึ่งนะครับผมตอนนี้เป็นแค่การรีวิวการเดินพวกสายแล้วก็ติดตั้งนะครับผมแล้วก็การปรับจูนนะครับผมก็มีลูกค้านะครับคอมเมนต์ผ่านช่อง YouTube มานะครับผมก็ลองปรับแล้วก็ลองเปิดเสียงขึ้นมาเทสนะครับผมก็จะได้ประมาณเสียงตามในคลิปเลยนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมการเดินสายไฟนะครับผมแล้วก็เป็นการรีวิวเฉยๆนะครับไม่ได้ทำให้ดูทุกขั้นตอนนะครับผมถ้าอยากให้งานออกมาสวยหรือว่าทุกอย่างออกมาแบบเนี๊ยบที่สุดนะครับให้ช่างผู้ดำเนินงานนะครับผมที่เขาเป็นร้านติดตั้งนะครับผมแค่เป็นการรีวิวเท่านั้นนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ